สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ Dear h o n o r a b l e Guest ผมพไทยนะครับ c e อ,อ CEO, แล้วก็ co-founder จาก Build น Group นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆผู้รับเหมาก่อสร้างร้านวัสดุแล้วก็เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์คนที่อยู่ในวงการก่อสร้างเหมือนกันนะครับก็เป็นปีแรกที่เราเปลี่ยนสถานที่ครับ แต่ก่อนเราก็จะจัดอยู่ในฮอลล์ปีแล้วเราจัดกันอยู่ที่เค a บ k ์ ank, สยามพิคเนตนะครับก็ปีนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศดีวยผมขออนุญ,ญาตเล่าที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับงานงานนี้แล้วก็ขออนุญ,ญาตทําความรู้จักให้ให,ให้ให้ทุกคนรู้จักธุรกิจของพวกเราแล้วก็คอมมูนิตี้ของวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ๆแบบพวกเรามากขึ้นด้วยนะครับทำไมต้องเป็นมักกะสันนะฮะเรื่องแรกที่ผมผมอยากจะมาจัดที่นี่ผมมีความฝันว่าอยากจะมาจัดที่นี่งาน งาน Construction United 2017ที่ผมจัดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมจัดวันที่1มีนาคม2560นะฮะปีที่แล้วก็พี่หมูก็ไปกล่าวเปิดให้เหมือนกันนะครับโดย K-Bank ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีปีที่แล้วเราจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะฮะมีคนมาเยี่ยมชมงาน1วันของเราเนี่ยประมาณสัก1,100คนหลังจากงานวันที่1เนี่ยผมมีโอกาสบินไปดูงาน Construction Expo ที่ Las v e g a สครับ ประมาณวันนี้ของปีที่แล้วผมไปอยู่ในงาน c o n n x x p o ที่ Las Vegas สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมอยากให้งานก่อสร้างในเมืองไทยมันสนุกแบบนั้นบ้างจังผมอยากเห็นงานก่อสร้างที่มันมีเทคโนโลยีมากกว่าแค่เอาของมาขายกันเ,เหมือนงานที่เราเดินทั่วๆไปงานแฟร์แล้วก็ผมพยายามจะหาสถานที่ที่อยากจะจัดงานแบบนี้ให้ได้นะครับผมเลือกมักกสันนะครับกลับมาก็เป็นไอเดียบ้าๆของผมแล้วก็น้องๆทีมงานนะครับเราเป็น ทีมงานที่อยากจะทําอะไรแปลกๆใหม่ๆเรามีความเชื่อว่าจริงๆงานคอนสตรักชั่นหรืองานเอ็กโปมันไม่ต้องเป็นต้องทําเหมือนเดิมก็ได้ที่มักกะสันเนี่ยมันเป็นผมมี3เหตุผลนะฮะที่ผมมาเลือกจัดที่มักกะสันหนึ่งก็คือมันเป็นที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วถูกไหมฮะหลายๆคนไม่ค่อยมาไม่เคยมีคนบอกผมเยอะมากเลยว่ามักกะสันมีสเปซในการจัดงานอย่างนี้ด้วยหรอ ผมจำได้ว่าตอนที่โครงการนี้สร้างอยู่เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับกับโครงสร้างโครงหลังคาอะไรที่นี่แต่ทําไมมันไม่มีคนใช้8ปีที่ผ่านมา a i r p o อร link เปิดมาแล้วก็ไม่มีคนใช้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยใช้สเปสนี้โครงสร้างอย่างนี้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับข้อ2ก็คือที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะไป EEC นะครับ โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในประเทศไทยใน5ถึง10ปีหลังจากนี้เนี่ยเรากำลังมองไปที่ EEC มองไปทางทิศตะวันออกนะครับมักกะสันถูกเซตอัพมาเป็นหนึ่งในโหนดสำคัญของการไป EEC รถไฟจากที่นี่ครับพร้อมจะพาคุณไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปอุตเภเปาแล้วก็ไปที่ e e c ต่อได้นะครับแล้วก็สุดท้ายฮะผมอยากได้บรรยากาศที่มันไม่เหมือนงานเอีเวนต์ปกติแบบที่บอกผมไม่อยากให้คุณต้องมาเจอบูธสี่เหลี่ยมกล่อง แล้วก็มีสีขาวๆผน,นังอะไรเงี้ยเราเราอยากจะเนรมิตอะไรขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่นี่นะครับในทีมคอนสตรัคชั่นพวกเราใช้ทีมคอนสตรัคชั่นเยอะมากบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของงานแบบนี้นะครับแต่อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ไปร่วมดูงานพร้อมกับเราปีนี้เราขยายเวลาจัดงานมาเป็น2วันนะครับเนื่องจากว่าบิวเองเนี่ยเติบโตมาตลอด 8ปีที่ผ่านมาบิวเริ่มให้พวกเราใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2010นะครับปีแรกเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพเล็กมากๆเลยผมทำงานกันอยู่4คนแล้วก็ทำโปรแกรมขึ้นมาฟรีให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเขาใช้งานกันวันนี้สตาร์ทอัพเล็กๆคนนั้นอายุ8ขวบแล้วครับแล้วเราก็เริ่มทำอะไรมากขึ้นเต็มไปหมดเลยเรามี Start สตาฟถึงปัจจุบันนี้เกือบ90ชีวิตทำโปรแกรมหลายๆตัวช่วยคนในส่วนต่างๆของวงการก่อสร้าง8ปีที่ผ่านมาครับ อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังสั้นๆปกติในสไลด์ของผมเนี่ยขออนุญ,ญาตดูสไลด์ครับสไลด์ปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมาในชีวิตพวกเรานะครับเราเพิ่งเปลี่ยนหัวบริษัทใหม่แต่ก่อน,นเป็นบิลโลโก้ที่ทุกคนรู้จักกันอย่างเงี้ยมา8ปีแล้วแล้วก็ทุกๆปีกผ็ผมก็จะมารายงานให้พวกคนในคอมมูนิตี้ฟังว่าวันนี้บิลเติบโตยังไงมียูเซอร์กรอสขนาดไหนเราโตขึ้นมาไม่ต้องพูดกันแล้วฮะเราโตปีละ3เท่าปีละ5เท่าใ,ในในเชิงของผู้ใช้งานวันนี้เรา เชื่อแล้วแหละว่าเราก็กําลังขับเคลื่อนวงการก่อสร้างให้มันดีขึ้นก้าวสำคัญของเราในปีที่แล้วก็คือว่าเรากับกลุ่มบริษัทรวมกันนะฮะจัดตั้งเป็นกลุ่มบริษัทที่ว่า Build One Group ขึ้นมากลุ่มของเราทําอะไรมากกว่าแค่โปรแกรมฟรีให้ผู้รับเหมาใช้แล้วเรามีโปรแกรมสาหรับ r e a l Estate เ e v e l o p e r รเรามีโปรแกรมขนาดใหญ่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในญี่ปุ่นผู้รับเหมาก่อสร้างไทยผู้รับเหมาก่อสร้างงาน High ไ i ส์ต่างๆใช้โปรแกรมของเราบริหารธุรกิจได้ปีนี้เราเรากำลังจะเป็น ฟันเฟืองตัวเล็กๆนะครับที่ทำเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีในวงการก่อสร้างมากขึ้นก็อยากให้รู้จักพวกเราในนามบิวันนะครับต่อไปนี้ความฝันเรายังเหมือนเดิมนะฮะเราอยากจะทำคอนสตรัคชั่นยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นยูไนเต็ดสำหรับผมก็คือการรวบรวมวงการก่อสร้างให้มันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าเดิมวงการก่อสร้างที่แต่ก่อนเราก็ทำงานของใครของมันแยกๆกันไป วันนี้ผมว่าเทคโนโลยีมันมีบทบาทสําคัญนะครับชีวิตเราเนี่ยวันนี้เราเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่วงการก่อสร้างก็ควรจะเชื่อมโยงกันได้อย่างนั้นเหมือนกันบริษัทเรามีมิชชั่นมีความฝันเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับถ้าถ้าเราจะไปต่อข้างหน้าก็เพราะเหตุผลนี้นะครับเราอยากจะยูไนต์วงการคอนสตรัคชั่นด้วยกัน สิ่งที่ผมเห็นก็คือใน5ปีต่อจากนี้เนี่ยบริษัทพวกเรามุ่งมั่นที่จะทำเรื่อง Digitize, Construction กับ e e l e s t a t e Industry นะครับด i i z e คือประตูด่านแรกในการเปลี่ยนทุกอย่างนะครับที่วันนี้เรามีชีวิตแบบ4.0แบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งชีวิตเราโดนด i g i t i z e มาก่อนโรงแรมถูกดิจิไ i ส์มาคุณก็จองโรงแรมออนไลน์ได้ตั๋วเครื่องบินถูกดิจิไ i ส์มาคุณก็จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ได้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตรเรา f Facebook Google l i n e YouTube ต่างๆนั่นคือกระบวนการดิจิ t ทส์ฟิล์มการกดาิจิไทส์กระดาษปากกาอะไรให้มันเป็นเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเสร็จแล้วชีวิตรเราก็เปลี่ยนครับผมเชื่อว่าวงการก่อสร้างก็ถึงเวลาจะเปลี่ยนแล้วเหมือนกันเริ่มจากการดิจิ t ทส์หลายหลายคนเคยตั้งคําถามว่าแล้วคอนสตรักชั่นมันจะดิจิไทส์ได้ไงเราทําอิฐเราทําปูนเราขายวัสดุก่อสร้างเราสร้างตึกเป็นหลังๆมันจะดิจิไทส์ได้ยังไงนะครับ วันนี้ผมว่า8ปีผมมีคําตอบแล้วแหละว่ามันดิจิไทสได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มดิจิ t ทสไปแล้วเราเห็นเราเห็นพลังของดิจิไทเซชันในวงการนี้มากขึ้นแล้วมันก็จะไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับเรามีความฝันว่าเราอยากจะดิจิไทส์คอนเซ็คชั่นกับรีสเตทในซา u t ์อีสเอเชียตลาดที่มันกําลังเติบโตขึ้นมากๆโอกาสของพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่โอกาสของ คนขายซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่ใช่โอกาสของผู้รับเหมาและร้านวัสดุก่อสร้างทั้งหมดทั้งอินดัสทรีกำลังจะได้โอกาสนี้นะเพื่อเราอยากจะลดปัญหาเดิมๆที่พวกเราอยู่กันนะฮะปัญหาความไร้ประสิทธิภาพปัญหาเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่วงการนี้มีอยู่ผมว่าดิจิตอลจะเริ่มช่วยคุณได้บิลเองก็ถูกจัดมาเป็นหนึ่งในร้อยสตาร์ทอัพที่กําลังเปลี่ยนวงการก่อสร้างในปีที่แล้วนะครับพวกเราอยู่ในในชาร์ตเนี่ยคนเดียวของไทยนะครับ เราซีเรียสจริง้เราพูดอยู่อย่างเดียวเราจะเปลี่ยนวงการก่อสร้างวงการก่อสร้างบางคนก็เบื่อนะครับตอนนี้พูดเรื่องใหม่ๆบ้างดีกว่านะฮะนี่คือสิ่งที่แปะไว้อยู่หน้าออฟฟิศผมนะครับที่หน้าออฟฟิศเราเราเคา,าลบไอ้นี่เป็นตีจูเอียเลยนะครับคือเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีสามารถจะขับเคลื่อนวงการก่อสร้างได้แล้วเราก็จะดูแลคน5คนนี้นเป็นหลักนะครับวงการนี้มันใหญ่มากนะครับ1.2ล้าน,ล,านล้านบาทต่อปีที่ใครๆก็บอกว่าก่าอสร้างมันใหญ่มันอุ้ยอ้ายมันทาอะไรก็ไม่รู้แหละ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าคน5คนนี้กำลังขับเคลื่อนอุตสาหการรมไปแล้วก็ดิจิทัลกำลังกลังมีบทบาทนะครับ s d developer หรือว่า owner เองนะครับไม่ใช่แค่ v s t t a e developer หรอกภาครัฐอบตอหรือว่าคนทำอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะครับ SME คนทำโรงงานต่างๆเนี่ยผมถือว่าคุณก็เป็น owner คุณคือต้นน้ำของการขับเคลื่อนนะครับถ้า owner มีความที่มีความอยากที่จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปลายน้ำก็มีโอกาสจะเปลี่ยนได้ทั้งนั้น วันนี้รัฐบาลกําลังพูด4.0เราก็หวังว่ารัฐบาลก็คงจะทําให้ดิจิทัลคอนรัคชั่นมันเกิดได้เหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ดูหน้าแล้วเราก็เป็นคอนแทคเตอร์นะครับคอนแทคเตอร์ <Contract or S 2> แบบพวกเรามันดิจิทัลได้ยังไงนะครับวันนี้ซอฟต์แวร์ที่มันใกล้ตัวขึ้นโดยเฉพาะบิลเนี่ยนะครับผมพิสูจน์ขึ้นมาว่าถ้าผมทําโปรแกรมฟรีขึ้นมาให้ทุกๆคนใช้แบบไม่ต้องเสียเงินเลยชีวิตพวกเราจะดีขึ้นไหมวันนี้มีผู้รับเหมาเกิน20 0 0รรรราาาาายทาานะาทีีี่่่่ผผนนกกใช้้้บิลไปแวััมมูเห คำว่าผู้รับเหมาที่น่ารักมันเกิดมาจากวันนี้แหละครับเรามีผู้รับเหมาชั้นดีที่เราคัดเลือกมาจาก d a t ้ b a s e ดูจากเครดิตสกอร์ของเราแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือผู้รับเหมาที่ที่ดีเราตั้งบอร์ดขึ้นมา500คนงานงานนี้คืองานที่เรากล้าบอกว่าเรารวมผู้รับเหมาที่น่ารักมาได้แล้วจริงๆทําไม7ปีที่แล้วผมไม่จัดงานแล้วเชิญคนมาดูงานเยอะๆแบบนี้เพราะผมไม่มั่นยังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนในคอมมูนิตี้ที่มากพอครับปีนี้บิลกล้าบอกได้เลยว่าทุกงานก่อสร้าง ทุกโลเคชันในประเทศไทยเรามีเพื่อนพ้องของเราเรามีคอมมูนิตี้ที่น่ารักอยู่ที่นั่นและพร้อมจะทํางานก่อสร้างดีๆให้กับลูกค้าทุกคนแล้วนะครับนั่นคือนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราทําให้คอนแทคเตอร์มาซับคอนแทคเตอร์นะครับพี่ช่างรายย่อยๆอ,อาจจะใช้บิลบ้างหรือถ้าใครเล็กมากๆอาจจะยังไม่ใช้บิลมากก็มีดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างอื่นนะครับโปรแกรมหาช่างฟิกซี่อีซี่บิลอะไรต่างๆซิกสเตอร์า ster, สามารถช่วยให้คุณคอนเน็กเข้ามากับคอมมูนิตี้ดิจิทัลได้ ซัพพลายเออร์ผมว่าร้านวัสดุก่อสร้างกําลังจะปรับเปลี่ยนทิศทางไปหลังจาก2ปีที่แล้วที่ผมทําแคมเปญสก,กิดตอมวงการก่อสร้างเป็นตัวหนึ่งชื่อว่าเจจูวัสดุก่อสร้างเนี่ยผมว่าเจจูยังอยู่ในใจพวกเราหลายๆคนนะครับคาใจเราอยู่ว่าแล้วร้านวัสดุก่อสร้างอย่างฉันจะดิจิตอลได้ยังไงวันนี้2ปีแล้วครับที่เราทํางานกับเจจูอย่างใกล้ชิดมาเราเห็นคําตอบแล้วเช่นกันว่าร้านวัสดุก่อสร้างก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วดิจิตอลไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสุดท้ายแมนูแฟคเจอร์นะครับแบรนด์วัสดุก่อสร้าง หรือว่าผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างทุกคนคุณสามารถจะใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเดต้าทำให้งานผลิตหรืองานขา,ขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บิลเองมีสินมีบริการและสินค้าหลากหลายนะครับบิลวันกรุ๊ปวันนี้เราทำมากกว่าแค่โปรแกรมบิวให้ใช้ฟรีละเรามีโปรแกรมขนาดใหญ่ที่แม้กระทั่งผู้รับเหมาอย่างโอบายชินิชิมะสึผู้รับเหมาญี่ปุ่นใช้โปรแกรมนี้บริหารธุรกิจของเขาอยู่โปรแกรมที่มองไปทางซ้ายนะฮะถ้าคุณเห็นคอนโดแถวเนี้ยฮะ,ะวิศวพัฒ พรพนคอนอะไรที่ทำคอนโดอยู่แถวนี้นี่ก็ใช้โพจมานบริหารการก่อสร้างตึกของเขาอยู่นะครับบิวสำหรับผู้รับเหมา SME แบบพวกเราทุกคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมนะครับผู้รับเหมาไทาย80,000รายที่เป็น SME ทุกคนมีบิวเป็นเพื่อนแน่นอนบิวจะอยู่ที่นี่ทำโปรแกรมฟรีให้คุณใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะดีที่สุดนะะสำหรับทุกคนคุณสามารถใช้บิลเพื่อควบคุมต้นทุนบริหารต้นทุนให้มันดีขึ้นได้ ปีนี้เดี๋ยวเรามีฟีเจอร์ใหม่มีฟังก์ชันใหม่มาแนะนําอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ปีนี้ไม่ขึ้นบนเวทีใหญ่ลวเราจะให้พูดกันอยู่ในบูธบิลเป็นหลักนะครับแล้วก็โซนเอ็กซ์คลูซีฟเลาสนะครับถ้าใครเป็นโปรยูเซอร์บิลเจอกันฝั่งนู้นนะฮะเบียร์ฟรีทั้งวันนะฮะกินเบียร์กันได้ตรงนู้นตามสไตล์งานบิลไม่เคยมีคอฟฟี่เบรกอยู่แล้วนะครับทุกคนทราบ,รบเราจัดงานมา4ปีปีทุกปีมีแต่เบียร์เบรกนะฮะเยลโล่ก็เป็นตัวอย่างร้านวัสดุก่อสร้างนะครับจูบิลี่เป็น ดิจิทัลมาทําตัวเองให้เป็นเจ๊จูรุ่นใหม่ๆมได้มาเป็นยุค4.0ได้ผมทําได้จริงๆคนอื่นต้องทําได้นี่คือความเชื่อนะครับแล้วเราก็มีโซลูชันสำหรับรีสแตชื่อว่าพลอยกับชื่อว่าขวัญใจให้คุณลองเดินเล่นดูไดใ้ในงานนี้ทั้งหมดนะครับผมทำบิ๊กเดต้าในวงการก่อสร้างผมทำซอฟต์แวร์ในวงการก่อสร้างผมมาทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ทำมาร์เก็ตเพลสในวงการก่อสร้างนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมค่อยคอยขยับช่วยวงการก่อสร้างในส่วนต่างๆทีละนิดทีละหน่อยนะฮะ โอเคเราไปเซาท์อีสเอเชียความฝันที่เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะคนในวงการก่อสร้างเราเรียกไอ้อย่างเงี้ยฮะนั่งร้านข้างหลังเนี่ยว่าแพลตฟอร์มถูกไหมฮะผมพูดเสมอว่าผมอยากจะเป็นแพลตฟอร์มในวงการก่อสร้างแพลตฟอร์มแปลว่าที่ที่ให้คนมาเหยียบแล้วเขาไปได้สูงขึ้นผมเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้รับเหมาไปได้สูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นผมอยากจะเป็นแพลตฟอร์มให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มให้ร้านวัสดุก่อสร้างขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วพี่รวยขึ้นพี่ขขขาายอองงมมมเร์ได้้้กกึนนผลัป็พตฟให ทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นความฝันคืออยากเป็นแพลตฟอร์มผมไม่เก่งพอที่จะเป็นผู้รับเหมาไม่เป็นร้านวัสดุก่อสร้างดีๆอะไรมากมายเลยหรอกฮะแต่ว่าผมว่าทีมงานผมคอมบิเนชันของผมและทีมงานโคฟาวเดอร์ทุกคนเนี่ยเราเป็นเทคโนโลยีคอมพานีเราตั้งใจจะทําทเทคนโนโลยีมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับเออร์เบิร์นเทคเราได้ยินคานี้บ่อยมากนะครับคอน s ั r ชั่นเทคพรอพเพอร์ตี้เทคอะไรมันก็เทคเทคไปหมดนะครับ ผมขออนุญาตใช้สไลด์นี้อธิบายพวกเราให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนแต่ว่าเป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะครับ property tech คือสิ่งที่อสังหาริมทรัพย์ทุกคนพูดกันบ่อยมากจะเอา property tech เอาเทคโนโลยีไปใส่ในชีวิตเราเต็มไปหมดเลยแต่พวกผมยืนยัดอยู่ว่าผมจะทําเรื่อง construction tech นะครับเราจะเป็นคนที่ใส่เทคโนโลยีไปให้คนที่จะต้องส่งมอบอาคารอาคารนั้นส่งมอบงานก่อสร้างงานก่อสร้างนั้นออกไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ สมาร์ c ซิตี้เทคนี่คือเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยกำลังจะบอกว่าเราจะมีเมืองใหม่มีบริษัทพัฒนาเมืองเกิดขึ้นทั่วประเทศเทคโนโลยี <Technology S 1> อะไรที่มันอยู่ในสมาร์ c ซิตี้บ้าง3เรื่องนี้นะครับฝรั่งเ,าเขารวมกันเรียกว่าเออร์เบนเทคนะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนในห้องนี้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ผู้รับเหมาสถาปนิกวิศวกรตำรวจเฮลท์แคร์เอดูเคชันแบงกิ้งทุกคนเกี่ยวข้องหมดเพราะมันคือชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนเพื่อทําให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้น มี sustainability มี happiness ถูกไหมครับสำหรับ construction tech คือพาร์ทที่ผมโฟกัสอยู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง3เรื่องเวลาต้นทุนคุณภาพทำยังไงให้ผู้รับเหมาแบบพวกเราทำงานเร็วงานคุณภาพดีแล้วในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปได้แต่ก่อนคำถามนี้เคยเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เราเลือกได้แค่2อย่างแต่ทำไมคราวนี้เราถึงบอกว่ามันควรจะเลือกได้3อย่างแล้วเพราะเทคโนโลยีมันเข้ามาตอบโจทย์บางโจทย์ได้ เราไม่จําเป็นต้องทํางานชื่อๆโง่ๆเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีราคาไม่แพงเขาไม่ให้เราใช้เรื่องดีเลยควรจะลดลงเรื่องโอเวอร์บัจจตควรจะลดลงแล้วเรื่องการควบคุมคุณภาพควรจะดีขึ้นนะครับนี่คือคอนรัคชั่นเทคถึงเวลาของคอนรัคชั่นเทคหรือ,อยังนะครับผมเชื่อว่ามันถึงแล้วนะฮะเรากําลังอยู่ในยุคที่หาคนงานก่อสร้างยากขึ้นทุกคนปวดหัวกับการก่อสร้างแบบเดิมๆงานก่อสร้างไม่มีคนมาทํางานแล้วนะครับเพราะทุกคนมองว่ามันเป็นงานที่สกรปรกอันตราย ฝรัง่งเรียกว่า3 d ดีถูกไหมฮะ Dangerous Dirty แล้วก็เดาแล้วก็ทื่อๆโง่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีใครอยากจะมาทํางานวงการนี้ครับไม่ไปทํางานเรียนนิเทศดีกว่าไปทํางานมาร์เก็ตติ้งไปทำสตาร์ทอัพยังดีกว่าแต่ว่าวงการนี้มันยังต้องมีอยู่ต่อไปฮะเพราะก่อสร้างมันคือส่วนหนึ่งของปจัจจัย4ยังไงเราก็ต้องสร้างแต่เราหาคนไม่ได้เทคโนโลยีจะต้องเข้าเป็นตัวแทนนะครับความต้องการในการจะทําวงการก่อสร้างให้เป็นสีเขียวให้มันยั่งยืนมากขึ้นเทคโนโลยีก็จะเข้ามาช่วยแต่ที่สําคัญครับ คือราคาของเทคโนโลยีมันถูกลงแบบมหาศาลวันนี้คุณลองดูเทคโนโลยีที่วันนี้เราจัดมาในงานรักเหมาเฟสนะครับคุณจะพบว่าแต่ก่อนเราเขียนโปรแกรมเขียนแบบอ u t โตแคเนี่ยต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านวันนี้มันถูกนิดเดียวจะค่ายไหนก็ตามเดี๋ยววันนี้เขาเปลี่ยนบิสซิ e ส s โมเดลใช้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาลดต้นทุนลงมามหาศาลแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีมันถูกลงมากแล้วแต่ตัวเราเองนั่นแหละกล้าจะกลับไปใช้หรือเปล่า วงการก่อสร้างเป็นวงการที่ทรดิชันแนลมากแล้วเราไม่กล้าปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะเรามีฟิกซ์ไมล์เซตอยู่นะฮะเพราะไมล์เซตของพวกเราคิดว่าคอนกรีตมันจะต้องแข็งตัวที่28วันแม่งทําอะไรกับแม่งไม่ได้หรอกดีกว่านี้ก็คงไม่ได้ละแต่จริงๆแล้วคนในวงการสตาร์ทอัพคนในโลกเทคโนโลยีจะพูดเรื่องโกลฟ์ไมล์เซตมันต,ต้องดีกว่านี้ได้เมื่อวานมันแข็ง28วันวันนี้มันจะต้องแข็ง20วันวันนี้มันต้องแข็ง15วันตึกที่เราสร้างกันมาถูกชาเลนจ์ด้วยวิธีคิดแบบนี้ตลอดอันนี้คือนาด เขาสร้างงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วถูกลงให้ได้ยังไงนะครับเปลี่ยนโกลด์ไมล์เซ็ตเปลี่ยนให้เป็นโกลด์ไมล์เซ็ตให้ได้แล้วเปลี่ยนวิธีการทางานของพวกเราจากแต่ก่อนเราเป็นไซโลทํางานเป็นทร a d ด t ชันแลเรามาทํางานร่วมกันซิงก์กันให้ดีขึ้นบนดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลสนับสนุนพวกเราลีโก้เฟรมเวิร์กอาจจะเปลี่ยนแลวเราควรจะเปลี่ยนวงการก่อสร้างให้เป็น4.0ได้จริงๆผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมได้ยินน้องรุ่นใหม่่ม่่่่ๆมมาาาาาาาเเเรรรีีีียยยยยนนนนนววววววิศวะแแลล้้กกกก็บออออไไไปไปทงํงงืด ที่เราฟังแล้วมันก็เจ็บมันก็เจ็บจี๊ดจเนาะเรารู้สึกว่าวงการเรามันไม่น่าสนใจขนาดนั้นเลยวะทําไมไม่เหมือนตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีแล้วผมเลือกเรียนวิศวะโยธาเพราะว่ามันเป็นอนาคตน่ยมันกาลังจะสร้างเมืองกาลังจะสร้างประเทศกันอยู่ตอนนี้ไม่มีคนเรียนเพราะว่ามันเรียนมาแล้วไม่ได้มาทํางานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างห่วยๆเชยๆตอกบัตรเป็นกระดาษทํางานด้วยเทคโนโลยีโลเทคเอกสารกองพนินเด็กที่ไหนมันก็ไม่ทําครับ ผมได้ยินเท่าแก่บริษัทรับเหมาหลายคนก็ได้แต่โทษเด็กว่าเดี๋ยวนี้เด็กแม่งไม่ทนวิศวกรแม่งทางานไม่ได้ไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนเลยจริงๆคําถามคือเรากลับมามองตัวเองดีกว่าหรือเปล่าว่าตัวพวกเราเองแม่งไม่ปรับองค์กรให้มัน attractive สาหรับคนรุ่นใหม่ๆเขามาทํางานกับเราเราควรจะปรับตัวเองเข้าสู่ยุคได้แล้วครับ4.0สำหรับ construction ขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เล่นทุกๆก,กิจกรรมที่มันอยู่ในงานนะครับเราเตรียม vrar โดรนแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆมาให้คุณได้ดูให้ ไปพร้อมๆกันเราจะขับเคลื่อนวงการก่อสร้างไปพร้อมๆกันในงานรักเหมาเฟสขอให้ทุกคน e n j o จตลอด2วันนี้นะครับงานเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มชวนเพื่อนมากินเบียร์แล้วอาจจะเข้าใจวงการก่อสร้างได้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ